ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกทำงานหนักจนเบลอมึนขณะใส่รองเท้าผิดคู่ออกข้างนอกขึ้นแท่นเป็นนางเอกคิวทองอีกคนเลยก็ว่าได้สำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่หลังจากได้กลับมารับงานอย่างเต็มตัวแล้วเธอก็ลุยเข้ากองละครเรื่องใหม่เพื่อเตรียมผลงานมาให้แฟนๆได้ชื่นใจซึ่งล่าสุดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ถูกผู้จัดการที่สนิทถ่ายคลิปวิดีโอแฉถึงอีกมุมความเฉื่อยของนางเอกสาวให้ได้เห็นผ่านทาง IG Story โดยเป็นคลิปที่ใบเฟิร์นไม่รู้ตัวว่าเธอนั้นใส่รองเท้าสลับคู่ที่มันเป็นคนละสไตล์เดินมาข้างนอกอยู่นานเมื่อรู้ตัวถึงกับระเบิดความฮาออกมาอย่างเต็มที่และตอบคำถามที่คิดว่ามีเหตุผลพร้อมเสียงหัวเราะว่าช่วงนี้รับงานเยอะงานนี้ความโก๊ะของเธอต่างเรียกเสียงหัวเราะจากแฟนคลับได้อย่างดีเลยทีเดียวเห็นทีว่าจากนี้ไปผู้จัดการส่วนตัวคงต้องเช็คความเรียบร้อยแบบคูณ2ให้กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกบ่อยๆแล้วจ้าในความโก๊ะมีความน่ารักซ่อนอยู่นะคะป่วยเปล่าป่วยจริงเปล่าเดินวันงานอะไม่รู้อะมันคนละแบบอะเป็นหูหนีบแบบนี้อะเป็นรองเท้าปกติอะรับงานเยอะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ